อะไรฉันมาเอาไปหนึ่งไลค์ท่านแน่ไม่กดไลค์กันเหรอคุณผู้ชมจะกดไม่กดไม่กดไอ้นี่ตายครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองไอ้ก้าวนะในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรากลับมาในคอนเทนต์ของการแกล้งเพื่อนอีกแล้วเว้ยแต่ว่ารอบนี้คุณผู้ชมเห็นปะเหมือนไอ้ฟ้ามันแบบโอ้เรียกว่าไงดีอ่ะสร้างSecurityบ้านใต้ดินระดับปลอดภัย 1,000,000% อ่ะคุณผู้ชมดูดิเห็นป่ะโอ้โหเอาเป็นว่าวันนี้นะคุณผู้ชมเราจะแกล้งมันยังไงกันบ้างฝากคนละไลค์คนละแชร์คนละซับด้วยนะครับถ้าไม่ถึง 1,000 ผมจะไปสมก็เป็นสุภาพบุรุษอย่างเราจริงๆสร้างบ้านได้แบบสถาปนิกชื่อดังจริงๆเลยโย่รู้สึกว่าในตัวไม่ค่อยมีเพชรเลยฮะรู้สึกว่าต้องไปหาเพชรสักหน่อยแล้วสิเฮ้ยเอาเลยเหรอจัดนี้หาเพชรคุณผู้ชมดูมันกำลังจะไปหาเพชรแล้วอ่ะเฮ้ยจะไปหาเพชรเลยเหรอมันไม่หาอาหารก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยเจอหมูไปทำไงทะเลาะกับหมูเฉยเอ๊ะเพิ่งเห็นว่ามีแบบชาวบ้านอยู่แถวนั้นด้วยเราไปถ้าใช้เขาในฐานะคนรวยโอ้ยลิสรวยรวยมากเออสวัสดีครับคุณชาวบ้านตรงนั้นผู้เสียรอเหลากับผมเพชรบองซีเย่บ็อกซ์เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3วันนะครับแล้วถ้ามีอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับตอนนี้ผมรวยอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันเอาเรื่องอย่างเอาผู้ชมหนึ่งจะต้องเจอของแกล้งชิ้นแรกไหนอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมคนมีระดับอย่างฉันถึงโดนระเบิดตายกันนะทำไมล่ะไม่ถึงมีระเบิดที่หมู่บ้านนั้นหรือเขาไม่ชอบเราโอ้ยปาพลระเบิดปาพลระเบิดปาพลบัวแกไก่ปาพลระเบิดหมดเลยฉันจะกินพวกแกหมดปิดประตูเฮ้ยที่นี่น่าจะปลอดภัยที่สุดเราต้องเพิ่มระดับ security เพิ่มระดับ security เข้าไปทำอะไรวะเดี๋ยวก็บอกทีนี้ซะเลยอันต่อไปไว้คุณผู้ชมผมจะลองแกล้งไอ้ฟ้าแบบนี้ดีกว่าเว้ยปกติเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะชั้นวางหนังสืออ่ะมันจะมีแค่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นให้เจ้าตรงนี้เนี่ยมันโผล่มาเว้ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าด้วยความเป็นอภิมหาเศรษฐีของผมได้สร้างระบบที่ถ้าไม่ใช่ผมเหยียบปุ่มนี้แล้วตายความ security นี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้หมอนี่มันเอาเรื่องจังวะคุณผู้ชมที่บ้านของผมก็น่าจะปลอดภัยยิ่งขึ้นผมจะได้ไปสำรวจข้างนอกต่อถึงผมเจอเรื่องร้ายๆแบบทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยเงินข้างนอกนี่แหละจังหวะนี้แหละไหนวะทางลงมือไหนวะคุณผู้ชมนี่ปะเอ้ยทางขึ้นทางลงมือไปนี่นี่ละกันคุณผู้ชมทำเป็นชั้นว่างหนังสือนี่แล้วก็เอานี่เลยนี่เลยวางไว้เยอะๆวางไว้เยอะ A few moments later ด้วยความเป็นรำพิมพ์เศรษฐีผมได้สั่งประตูจำนวน50ล้านอันมาวางไว้ที่เป็นที่นี่เป็นสะพาน มันดูรวยจังวะทีนี้เราก็จะกลับเข้าบ้านได้อย่างเชิงงั้นนะสกิลตี้ระดับพันล้านไม่มีอะไรมายากเฮ้ยตกใจเปล่าแค่ชั้นหนังสือนะมันดีจ้างวิศวกรมาเขาทำชั้นวางหนังสือให้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยฮะเก็บของอ่านหนังสือสักหน่อยดีกว่าไหนนะเขาก็ทำให้ละเอ๊มันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าปกติก็ปกติไทยอะไรอะไรยังไม่มืดอีกเหรอเริ่มง่วงแล้วต้องมาวันละ10ชั่วโมงมันไม่เห็นอะไรออกมาจริงเหรอคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะงงไอ้นี่งงตกแต่งเหรอไม่มีอะไรนี่คุณผู้ชมมันไม่ตกใจเลยว่ะรอบนี้
เพราะว่าเหมือนว่าไอ้เจ้าAmong Usออกมาหลอกหลอนฟ้าไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันใหม่ก็ได้อันใหม่ก็ได้โอ้ยอันที่เฟลว่ะไม่เป็นไรเว้ยมองลาดไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแถมอะไรมันไม่รู้นี่เจ้าของร้านมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเจ้าของร้านนี่ไปไหนผมจำไม่ได้แกเอาหนังสือชั้นวางหนังสืออะไรมาแปลกๆอ่ะมีตั้ง5ชั้นผมนี่ไป2ชั้นเองนะครับเอาเหรออะไรของมันวะเฮ้ยอะไรทาโก้วันนี้แจกฮาโก้ด้วยเออแต่อิ่มดีอิ่มดีกลับบ้านเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีได้อุ้ยฮาโก้รถใหม่อุ้ยโอ้โหอาหารฟรีอุ้ยอุ้ยแต่ย้ายมาที่นี่ก็รู้สึกว่าดีคือดีเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตามแผนเราเป๊ะได้ฮาโก้รถอร่อยไปอ้าวสวัสดีเจ้าป้ามือมันช่างเป็นคนรวยที่แบบดูมีมนุษย์ปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย A few moments later โอ้ยมาไปกินที่บ้านจริงเหรออ้าเอาแผนโอ้ต้นกับข้าวราคา10ล้านอยู่ไหนเนี่ยเอ้ายังไม่มาส่งอีกงั้นกินก่อนละกันหิวโอ้ยรู้สึกมันก็ไม่ได้แย่นะเดี๋ยวมันคนแย่เลยดีกว่ากูทำอะไรไม่ได้เลยกูรู้สึกไม่ดีมันไม่อร่อยเลยผู้ชมดูอันนี้ดูจอยป้าทำหลอนจอยฉันร้อนลุกร้อนทำไมมันแพ้อย่างนี้ผู้ชมดูเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยดูพอมันออกจากน้ำงงงงทำไมที่นี่มันร้อนอย่างงี้ร้อนกว่าเมืองไทยอีกเมืองไทยว่าร้อนแล้วที่นี่ร้อนกว่าฉันต้องอยู่ในน้ำตลอดไปเนี่ยไม่นะก็ได้ช่วยด้วยไอ้นี่มันเริ่มล็อกแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็ได้ช่วยผมด้วยผมให้20ล้านเลยชีวิตผมด้วย20ล้านเอาละคุณผู้ชมตอนนี้นี่บอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนผมเกือบจะ 100% เลยครับเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะลองใช้ไอ้เจ้าเสกบัวแล้วลองดูนี่นะครับคุณผู้ชมถ้าเราลองฆ่าบัวปุ๊บป่ะWhat มาไงเนี่ยมันน่าจะหลอนมันน่าจะหลอนเดี๋ยวไปแกล้งมันเลยไหนดูดิคุณผู้ชมตอนนี้ไอ้ฟ้ามันกำลังทำอีหยังอยู่กำลังเต้นเหรอโอ้ยมันธรรมดาของคนรวยนะการตรงการเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันธรรมดามีบ้างแต่ว่าถ้าตื่นจากการเต้นมาเมื่อไหร่ละก็โดนดุมซัมซัมเบ้ไปดูจอยฟ้าดีกว่าจะมันจะอ้วกหมุนอยู่นั่นแหละอะไรของมันวะไม่ไหวละหมู่บ้านนี้มันมีอะไรแปลกๆนี่ก็แปลกอีกแล้วเนี่ยวัวอะไรแย่ๆเลยเนี่ยแปลกๆเลยก็แค่วัวอะไรเนี่ยต้องไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านต้องซื้อหมู่บ้านนี้ละวัวอะไรมันแย่ๆแต่ก็ดีโอ้โหกำลังหิวเนื้อเลยมันฆ่าไม่ยั้งเลยว่ะคุณผู้ชมมันไม่สังเกตอะไรด้วยอ่ะผู้ใหญ่บ้านฉันจะคุยกับนายให้ได้ใช่ไหมหมูแต่แบบนี้รู้สึกทำแม่งมันคือเริ่มสังเกตเหรอวะเอ๊ก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกติเอ๊ะทำไมฉันติดบิดเอ๊ะไปไหนอ่ะเอ๊ะทำไมมีม้าออกมาโอ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมันอยู่ในดีเอ็นมันมาจากไหนโอ้ยพอหมดโอ้ the wizโอ้ดาดาวิดอีสเซนจูรี่โอ้หลอนหลอนเจออย่างนี้พี่หลอนบอกว่าพี่หลอนมาคุยกับข้าเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมดูมันจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วมันจะขี้ฟ้องอะไรขนาดนั้นเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปเชิญลงเฉลยมันดีกว่าคุณผู้ชมสงสารแล้วเอาจ้าเจอกันอีกแล้วเหรอไอ้หนุ่มมีอะไรวันนี้มีอะไรนี่มีนี่ให้กิน
มันเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่อยากกินไม่หิวเพิ่งกินข้าวเองเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างงั้นเหรอด้วยเครือข่ายข้อมูลแห่งความรวยของข้าน่ะสื่อมาแล้วว่าเจ้าเป็นคนร้ายที่ทำให้หมู่บ้านนี้ปั่นป่วนโอเคครับผมคุณผู้ชมใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะการเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม